ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก2567หรือ World Contraception Day 2024ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีภายใต้แนวคิด Empowering Choice One Decision at a Time สร้างพลังความรู้สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้องเพื่อให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจและสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพลดภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติก็สำหรับบริษัทไบโอไทยนะคะเราร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็สวท.นะคะเพื่อให้รณรงค์ให้กับให้มีทางเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงความรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลกนะคะโดยที่เราเน้นความสำคัญเกี่ยวกับให้ความรู้จักว่าความคุมกำเนิดมีความสำคัญอย่างไรนะคะวิธีการคุมกำเนิดเป็นอย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพความคุมกำเนิดเพื่อให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็สามารถเลือกสำหรับอนาคตของตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับทางเรานะคะมีแคมเปญที่เน้นสำหรับปีนี้เนี่ยในแง่ของแนวนั้นของเดิร์ทโลกนี่ก็คือว่าเราเนี่ยจะมีการจัดการให้ความรู้นะคะโดยผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชาชนของเรานะคะโดยที่ยกตัวอย่างกับสื่อออนไลน์ที่เราทำก็อย่างเช่นวันนี้นะคะที่มีการจัดเสวนานะคะมีการถามตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังสนับสนุนคอนเทนต์ในรูปของวิดีโออินโฟกราฟิกนะคะให้กับทางกรมอนามัยโดยผ่านทางเพจคลับนี้เลยที่คุมนะคะซึ่งมีทั้งFacebook แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็เพจของสวท.เองด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะว่าเป็นจัดทำคู่มือรอบรู้เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฮอร์โมนชนิดรวมนะคะ3นาทีก็คือ Treatment Counseling แล้วก็เราจะให้กับเภสัชกรที่ร้านยาค่ะเพื่อเป็นแนวทางการให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในงานของยาคุมกำเนิดชนิดรวมฮอร์โมนชนิดรวมแล้วก็ให้สื่อสารในแง่ของการที่เลือกการใช้วิธีกรรมยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะกับคนที่น้องๆที่เดินเข้ามาปรึกษาในร้านยาค่ะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราในปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายท่านคงได้รับทราบข้อมูลว่าเด็กเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยน้อยลงเยอะนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ให้ความสำคัญกับเรื่องส่งเสริมการมีบุตรในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ยังไม่พร้อมเช่นในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยในเรื่องการคุมกำเนิดก็ยังมีความสำคัญอยู่การจัดงานในวันนี้เนี่ยก็จะช่วยเน้นย้ำความสำคัญในประเด็นนี้ว่าในเรื่องของการมีครอบครัวและการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นหลักว่าถึงเวลาที่พร้อมก็มีลูกถึงเวลาที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะต้องคุมกำเนิดบ้านเราเด็กใหม่เด็กเกิดใหม่น้อยแต่ว่าเราคงไม่อยากให้เด็กที่เกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยเกิดจากความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพบว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางในการที่จะพบปะนะครับหรือนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับโอกาสที่จะนะครับให้ชายหญิงเนี่ยมาเจอกันเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้แปรตามเทคโนโลยีเลยนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือความเชื่อที่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เนี่ยพบน้อยลงเบาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิฟิลิส HIV AIDS นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโกโนเรียหนองในนะครับปัจจุบันเรามีข้อมูลนะครับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของชายและหญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรนะครับถึงเราจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับนอกเหนือจากจะเป็นช่องทางนะครับแอปหาคู่ต่างๆนะครับทำอย่างไรนะครับถึงจะสามารถที่จะแทรกหรือเสริมความรู้ที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะโรคเหล่านี้นะครับมันกำลังจะกลับมาอีกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอย่างซิฟิลิสเนี่ยตอนนี้เราเจอขึ้นเยอะนะครับแล้วเราจะไปเจออีกทีก็ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์และมีการเจาะเลือดตรวจนะครับเราจะพบว่าซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ HIV AIDS ปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมียาในการที่จะรักษาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับการรักษาต้องยาวนานต้องตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก HIV AIDS เนี่ยถ้ารับประทานยาไม่ต่อเนื่องนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นเอดระยะลุกลามเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงก็ต้องฝาก
สื่อสารมวลชนไว้ด้วยนะครับว่าช่องทางต่างๆนะครับที่ทำให้คนเจอกันง่ายขึ้นนะครับโอกาสที่จะพบปะกันมากง่ายขึ้นเนี่ยก็เป็นช่องทางในการที่ทำให้ปัญหาเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็อาจจะไม่เชิงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างเดียวเนี่ยปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างไม่ถูกต้องใส่ช้าเกินไปใส่ผิดขนาดนะครับมีการหลุดนะครับมีการรั่วแตกของถุงยางอนามัยผมว่าวิธีการก็คือต้องดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะครับใครที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับมีเพศสัมพันธ์มีคู่นอนเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยพวกนี้ก็จะต้องระวังและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการตรวจร่างกายเจาะเลือดตรวจนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการใดๆนะครับถุงยางอนามัยไม่ใช่เป็นคำตอบในการป้องกันนะครับเป็นเพียงนะครับอุปกรณ์ในการที่ช่วยป้องกันเบื้องต้นนะครับแต่วิธีเดียวก็คือต้องประเมินว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงปรึกษาแพทย์นะครับตรวจเลือดเจาะเลือดตรวจดูถ้ามีความผิดปกติก็รีบรักษาน่าจะดีกว่าครับคือเท่าที่ดูจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือทำงานเชิงรุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลวิธีการป้องกันนะครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับการติดต่อโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยแต่ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือการเข้าถึงวิธีการรักษาเนี่ยอาจจะต้องนะครับมีการปรับปรุงแต่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญก็คืองบประมาณด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาบ้านเราเนี่ยนะครับถึงเป็นประเด็นว่าถึงแม้ว่าเกิดน้อยนะครับแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่พร้อมนะครับยังมีความยากจนอยู่ครอบครัวไม่สามารถจะเลี้ยงลูกหลานเพิ่มเติมได้เนี่ยแล้วก็มานำมาสู่ความยุติการตั้งครรภ์เนี่ยยังมีค่อนข้างสูงมันผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยนะครับประชาชนเองก็ต้องมีความตื่นตัวนะครับตื่นรู้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับให้ห่างไกลจากเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีคลินิกที่สามารถให้บริการฟรีเลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็ลองหาข้อมูลตรงนี้ดูนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าปัจจุบันเนี่ยกรมอนามัยก็ทำงานอย่างหนักนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับเรื่องของการคุมกำเนิดนะครับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยเรามีให้ฟรีได้นะครับในกรณีที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับหรือกลุ่มที่มีความต้องการโดยเฉพาะนะครับถุงยางอนามัยเราก็มีนะครับในการแจกให้รณรงค์นะครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญส่วนเรื่องของการที่จะจ่ายยานะครับป้องกันรักษาเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงจะต้องเป็นสเต็ปต่อไปนะครับซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็คิดว่าคงอยู่ในแผนอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าจะทำยังไงที่จะครอบคลุมได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อย่างแรกก็คือตัวคณะอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนที่เป็นเยาวชนนะคะถ้าหากว่าอยากจะรับทราบอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยคือคณะมีช่องทางโซเชียลมีเดียออตลอดเวลาคือมาถามแล้วรู้ไปกับคณะก็ได้คณะพร้อมที่จะแนะนำทุกคนเลยคือถ้าคุยกับผู้ใหญ่ย่าคุยกับคณะก็ได้อายุไล่ๆกันนะคะก็พร้อมโอเพนให้เสมอแล้วก็เชื่อว่าการศึกษาในประเทศไทยจะสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหนูเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติก็จริงแต่ว่าเรียนในระบบการศึกษาในประเทศไทยมาโดยตลอดยังเห็นปัญหาอยู่นิดนึงก็คือยังมีการสอนที่ไม่ทั่วถึงซึ่งตัวคณะมองว่าในอนาคตนะคะจะมีการสอนที่เปิดเผยแล้วก็เป็นเชิงรุกมากกว่านี้ค่ะคือจริงๆในส่วนของกรมอนามัยเองนะครับเราได้มีการดำเนินงานตัวเรียกว่าคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นนะครับในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมบริการเกี่ยวกับวัยรุ่นทุกอย่างนะครับไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การตรวจการตั้งครรภ์การคุมกำเนิดอย่างเดียวมันก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสิวอะไรต่างๆซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำงานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวแทนจากน้องๆที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ก็จะมีกลุ่มผู้นำที่เข้ามารับเทรนการฝึกอบรมความรู้อะไรต่างๆที่จะสามารถไปแนะนำเบื้องต้นกับเพื่อนๆได้แต่ถ้าเกิดเจอปัญหาที่ซับซ้อนเขาก็สามารถตัดสินใจว่าเอ๊ะอันนี้ยากเกินและต้องส่งมาปรึกษาคุณพยาบาลที่คลินิกหรือว่าปรึกษาแพทย์ต่อไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการที่ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อยากจะขอเสริมประเด็นเรื่องของ
การคุมกำเนิดในสิทธิประโยชน์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายสิทธิประโยชน์ด้านการคุมกำเนิดเป็นสำหรับหญิงไทยทุกกลุ่มอายุนะครับคือเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้เฉพาะในวัยรุ่นเป็นหลักแต่ปี66เป็นต้นมาเนี่ยเราขยายกลุ่มอายุเป็นทุกกลุ่มอายุที่เป็นคนไทยแล้วก็การคุมกำเนิดทุกวิธีเดิมเราให้เฉพาะห่วงกับยาฝังนะครับใน66เป็นต้นมาเนี่ยให้ทุกวิธีห่วงยาฝังยาคุมกำเนิดยาฉีดได้หมดสามารถทุกคนสามารถไปรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งแล้วก็สถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับของเอกชนนี่ไม่ทุกแห่งนะครับของเอกชนนี้ต้องเช็คก่อนว่าเข้าร่วมหลักประกันสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็จะมีเครือข่ายร้านขายยาด้วยเป็นบางแห่งที่เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้องๆก็สามารถไปรับถุงยางอนามัยรับยาเม็ดคุมกำเนิดได้ในสถานพยาบาลและก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการครับกิจกรรมเพียร์กรุ๊ปสำหรับสวทนะคะเราก็จะมีกรรมการเยาวชนแล้วก็มีอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนเวลาที่เราทำโครงการไม่ว่าจะเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าลงไปในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะลงไปด้วยแล้วข้อ3แล้วกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะรับการอบรมให้ความรู้ก่อนถึงความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างเหมือนท่านวิทยากรพูดนะคะวันนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยเยอะมากแต่ว่าขนาดเดียวกันข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะมีน้อยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สมาคมให้ความสำคัญมากเราจะอบรมให้เขามีความรู้ที่ถูกต้องก่อนที่จะไปกระจายต่อหรือเผยแพร่ค่ะ